ว้าวทุกคนมันอลังการมากว่ะเฮ้ยมันคมว่ะเธอวิ่งเลยก็น้องเขียวเฮ้ยน่ารักว่ะทาดามวางกระทะโอ้ว้าวสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องส้มมารีนะคะและแล้วเรื่องครัวจิ๋วคัมแบ็คแล้วค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ทำคือเมื่อไหร่เราว่าน่าจะมีปี2ปีนานมากเลยไม่ได้ทำครัวจิ๋วแล้วก็เวลาไปตามที่ต่างๆค่ะก็จะมีแบบน้องๆแฟนๆแบบตัวเล็กตัวน้อยที่ชอบเดินมาบอกว่าชอบดูครัวจิ๋วมากค่ะเมื่อไหร่พี่ส้มจะทำอาหารจิ๋วอีกคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าทำไงดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเครื่องครัวจิ๋วเราหายไปเว้ยหายไปเลยหายไปแบบหาไม่เจอคือไม่รู้ว่าเอาไปเก็บกันไว้ที่ไหนเราก็เลยบังเกิดมากลายเป็นคลิปนี้นะคะคือการแกะกล่องช้อปปิ้งที่เราสั่งซื้อของมาเพื่อเตรียมการที่เราจะเอามาทำเป็นครัวจิ๋วในแบบซีซั่นถัดไปค่ะทุกคนปรบมือค่ะคิดว่าน้องๆ น่าจะดีใจนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆคนไหนที่ผ่านเข้ามายังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าคลิปที่เราจะมาทำครัวจิ๋วกันอยากจะดูเมนูอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะก็เปิดโหวตกันเลยถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่าอยากจะคิดเมนูให้มันแบบพิสดารยังไงก็ลองคิดมานะคะลองดูอุปกรณ์ที่เรามีก่อนนะคะลองคิดดูว่าทำเมนูอะไรได้บ้างคอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะมาเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าทั้งหมดนี้นะคะเราซื้อมาในราคา 1,335 บาทกล่องนี้มาแล้วโอ้อันนี้ไม่ค่อยจิ๋วเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าทำเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเฮ้ยน่ารักว่ะมาแล้วค่ะไซส์ที่อาจจะไม่ได้อุ้ยจิ๋วเท่าตอนนู้นของเรานะคะแต่ว่าพวกนี้คือเอามาใช้ทำอาหารได้จริงๆวัสดุไม่กองแกงจริงๆอย่างนี้ก็ดีนะดูน่าจะถนัดกว่าในการทำอาหารนะคะเพราะว่ามันก็ยังเป็นไซส์ที่แบบว่ามือเรายังเข้าไปแบบยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยได้อีตอนนู้นอะที่แบบแค่เฉพาะกระทะก็เล็กขนาดนี้เรียบร้อยติดกระทะครับเอามาไม่ไหวจริงๆหว่ะทำอะไรก็ยากไปหมดนะคะเฮ้ยอันนี้โอเคเลยดูดิอันนี้เหมือนที่ปาดเค็มญี่ปุ่นเลยเรามีที่ปาดอันนี้แล้วเราก็มีกระทะวอกกระทะก้นลึกแบบอังโคโรเจอร์นะคะอุ๊ยแล้วเราก็มีหม้ออันนี้มันดูเป็นสนิมสนิมนิดนึงแฮะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะล้างออกไหมนะคะก็ลองลุ้นกันดูนะคะไม่รู้ว่าส่งเค็มได้หรือเปล่าด้วยนะต้องลองดูนะคะอาจจะได้ส่งเครมมั้งเนี่ยต่อไปเป็นกระทะอีกแล้วแต่นี้เป็นเหมือนกระทะเครมญี่ปุ่นเฮ้ยเมนูเครมญี่ปุ่นต้องมาแล้วว่ะอย่างเงี้ยดูดีนี่เป็นแบบแบนๆเลยนะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบไข่ปลาหมึกทอดที่เขาชอบเอามาทำกันตามงานแบบว่าที่เขาเปิดบูธกันนะอ่ะโอเคนี่คือกล่องแรกนะคะกล่องที่2ว้าวทุกคนมันอลังการมากว่ะขออนุญาตลุกขึ้นนะคะเพราะว่ากล่องมันสูงกว่าดิฉันนะคะกล่องต่อไปค่ะบอกเลยว่าอัดแน่นนะคะชิ้นแรกคือน้องกระทะก็มีความเป็นบอกเหมือนกันนะเพราะก้นลึกแต่ว่าด้ามจับไม่เหมือนกันนะฮะนี่เฮ้ยชิ้นต่อไปเป็นกระทะแบบเชฟมืออาชีพแบบไม่ใช่เทฟลอนอะแต่ว่าเป็นแบบที่เขาจะมีกระทะที่เป็นสีเหล็กอย่างงี้ทั้งอันแต่แบบไม่ติดกระทะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่ากระทะอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะต่อไปค่ะขวดที่ไม่ค่อยจิ๋วเท่าไหร่อันนี้ดูไม่ค่อยจิ๋วเท่าไหร่เพราะว่านี่ลองเทียบกับกระทะซะก่อนใหญ่เบลอเลยแม่และต่อไปเรามีสติ๊กเกอร์แต่ว่ามาแปะขวดนี้ปะแบบน้ำปลาซอสหอยนางรมเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนแบบบอกว่าไอ้ขวดนี้คืออะไรแต่ไม่รู้เหมือนกันจะใช้กับขวดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะต่อไปค่ะเรามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบจิ๋วเปิดออกมาไม่มีอะไรอย่างนี้แปลว่าอะไรชาเลนจ์การทำบะหมี่กึ่งจิ๋วต้องมาหรือเปล่าเหมือนเอามาเติมอันนี้แล้วก็แบบทำโฆษณาของน้องคนนี้หรือเปล่าลูกค้าเขาได้นะคะเปลี่ยนฉลากได้เสมอนะคะเผื่อใครแบบว่าเผื่อมีแบบยำมาม่าไวๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนฉลากได้นะคะต่อไปเรามีผลไม้ตกแต่งก็จะมีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแล้วก็มีจะบอกว่าเลมอนก็หน้าตาไม่ค่อยเลมอนเท่าไหร่นะแต่สีเป็นเลมอนนะคะต่อไปอุ้ยน่ารักน้องเขียงอุ้ยเธอเรามีเขียงจิ๋วต่อไปปัญหาการที่ไฟดับตลอดก็จะหมดไปนะครับเตาแก๊สอเนกประสงค์เจ้าตัวนี้จะเป็นเหมือนประหนึ่งเตาแก๊สของเรานะคะปัญหาที่เราพบเจออยู่เสมอนั่นก็คือเป็นปัญหาไฟชอบดับนะคะเลยมักจะทำไม่ค่อยสำเร็จครั้งนี้เราพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะอุปกรณ์พวกมีดตะหลิวใดๆโอ้ว้าวอีโต้นะคะสับหมูไม่ได้อยู่นะเธอแต่คมไม้ก็เฮ้ยมันคมว่ะเธอโอ้อย่ามาเล่นกับไฟนะครับอย่ามาเล่นกับไฟน้องคนนี้คมนะครับไม่ใช่ของเล่นเด็กนะอันนี้บอกเลยน้องๆหนูๆคนไหนดูอยู่ไม่ใช่ของเล่นเด็กนะคะทุกอันแบบสามารถใช้ได้จริงหมดเลยนะนี่เอ๋ทำข้าวผัดแล้วก็เรามีน้องแหนบน้อยกลอยใจนะคะเอาไว้
ครีปตกแต่งอาหารนะคะแบบพวกผักเอ่ยอะไรเอ่ยก็ใช้อันนี้ก็น่าจะทำให้แบบการจัดวางมันดูแบบอยู่ตรงที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเรามีฝาโอ่งทำไมเรามีฝาโอ่งครับมันฝาโอ่งเลยนะครับอันนี้นะฮะอ๋อเอาไว้ปิดกระทะเหรอเนี่ยเหรอนี่ฝากระทะเหรอเนี่ยเธอฉันดูแกก็ฝาโอ่งต่อไปเฮ้ยน่ารักว่ะเรามีตู้กดน้ำกดน้ำได้จริงด้วยนะเว้ยทุกคนมีแก้วจิ๋วที่บูบี้เล็กน้อยจากการขนส่งเฮ้ยน่ารักอ่ะคือใส่น้ำลงไปตรงนี้แล้วก็กดน้ำได้เฮ้ยฉันต้องเปิดช่อง TikTok ใหม่ไปอย่างเงี้ยแบบส้นมารีโคจิ๋วหรือเปล่าวะนี่คือภาชนะต่างๆก็คือเปิดร้านขายขนมจีนเอาไว้ใส่ผักที่แบบว่าให้เติมเองได้ตามใจชอบนะคะเป็นน้องตะกร้าจิ๋วได้ๆสีสันเอาไว้เหมือนแบบเอาไว้ใส่ผักจริงๆว่ะเฮ้ยน่ารักมากก็มีหลายอันนะครับใครมีร้านแบบของจิ๋วที่เขาขายแบบนี้แล้วแบบน่ารักคอมเมนต์มาแบบแนะนำกันได้เลยนะคะมีน้องถาดแบบนี้เล็กๆอันนี้ด้วยอันนึงตอนนี้นะคะสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือมีบรรดากล่องพวกนี้หนักมากโอ้ my god อุ้ยอันนี้หนักมากเธอกล้ามจะขึ้นเลยนี่เอาน้องกล่องไม้อันนี้ก่อนโอ้ว้าวเป็นถ้วยนะคะพร้อมตะเกียบจิ๋วเหมือนเป็นแบบว่าเซตกินก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะนี่คือเป็นน้ำผลไม้แบบขวดนะคะและนี่คือไวน์ขาวมั้งดูมีแบบว่าไอตัวถังไมโอ๊กเอาไว้แบบใส่ไวน์อ่ะต่อไปพวกบรรดาขวดโลเอาไว้ใส่แบบของต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกอารมณ์แบบยาดองมีงูขดอยู่ในนี้แล้วก็เป็นยาดองเรามีบรรดาขวดโลนะคะเราเอาไว้ใส่เครื่องปรุงกล้วยเรามีกล้วยนะคะสำหรับใส่ของอู้แล้วเราก็มีขวดโลที่ยาวมากจริงๆอ่ะคือมันไม่ได้ยาวหรอกแต่พอมันเป็นของจิ๋วเรารู้สึกว่าพอลองเอามาจินตนาการมันก็ดูแบบยาวผิดมนุษย์มนาเหมือนกันนะหุยทุกคนมีอะไรจะปรึกษาล่าสุดมันมีบริษัททำของเล่นอันนึงที่เขาทำแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแล้วเหมือนมากเลยอ่ะอันใหม่อ่ะแต่แพงอ่ะซื้อดีไหมวะแต่ถ้าถามคนดูก็บอกว่าซื้อค่ะพี่อยู่เสมอมันปั๊วมากเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูซื้อดีไหมทุกคนอยากมีแบบนี้แต่เป็นหน้าตัวเองบ้างอ่ะแต่ถ้ามีหน้าตัวเองจริงมันจะหลอนปะคือแบบพอเราเห็นเป็นแบบแฮร์รี่ทำไมนี่เรารู้สึกว่าไม่หลอนเพราะมันไม่ใช่หน้าตัวเองแบบว่ามันคือตัวละครที่เราดูที่เราเติบโตมาด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบถ้ามันเป็นหน้าตัวเองมันจะหลอนไหมวะเหมือนห้องหุ่นแล้วเราก็มีอันนี้นะคะเหมือนเป็นเชลฟ์วางของได้นะครับก็ไว้ตกแต่งได้นะคะเหลืออีก2กล่องอันนี้เบาวิวเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเพราะนี่น้องคนนี้เขาเบาวิวนะคะอีกอันนึงเขาหนักมากอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักเรามีเก้าอี้จิ๋วเธอเก้าอี้อะไรเอ่ยแล้วก็กระทะอีกอุ้ยอะไรวะเนี่ยเรามีเก้าอี้เรามีโต๊ะนะคะกำลังจะบอกว่าต้องมีตุ๊กตาบาร์บี้เป็นมาสคอตประจำอันนี้แต่ก็อันนี้หม้อนี้ก็ใหญ่กว่าหน้าบาร์บี้แล้วอะแล้วคือโต๊ะนี้ก็เล็กกว่าการที่บาร์บี้จะมานั่งต้องเป็นบาร์บี้เด็กต้องเป็นน้องหนูตัวเล็กที่เป็นลูกอะนี่ได้ที่วางเลยเนี่ยไม่ทันไรก็ทำคว่ำไปหมดเลยรอดป่าวอะทุกคนฉันเนี่ยจะทำรอดไหมนี่เหลืออันนี้โอ้ท่านี้ถ้าอันนี้หนักนี้ก็รู้ละว่าอะไรเพราะว่ามันขาดแค่อย่างเดียวขาดแค่เตาละโอ้ว้าวอันนี้แหละที่ต้องการอันนี้แหละที่ฉันใฝ่หาชุดโกโกวาที่ฉันอยากได้อันเนี้ยใช่เลยต้องวางอย่างเบามือเดี๋ยวพังอันนี้แหละที่ต้องการจริงๆจังๆเฮ้ยน้องก็จะเป็นแบบประหนึ่งเตาแก๊สของเรานะคะเช่นเราแบบจุดไฟเติมเชื้อเพลิงลงไปในนี้ทาดามวางกระทะเราก็ทำอาหารได้ฉันต้องการอันนี้แหละตอนนั้นพยายาม DIY เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแบบอะแดปให้มันกลายเป็นสิ่งนี้แต่มันทำด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าฉันว่ามันคงจะไม่จบแค่นี้อันนี้เป็นแค่ชุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเรายังขาดอุปกรณ์อะไรใครมีร้านแนะนำคอมเมนต์มาได้แล้วก็อยากจะดูเมนูไหนเป็นเมนูแรกของการคัมแบ็กนะคะของครัวอีชั้นจิ๋วนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย